ความเพียรเป็นสมบัติของนักสู้การดำรงชีวิตของเฮาในสังคมเฮาต้องสู้ยิ่งเฮาอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันถ้าเฮาบ่สู้แล้วเฮ็ดจังได๋เฮาจึงจะประสบผลสำเร็จบ่มีความสำเร็จใดที่ปราศจากความเพียรฉะนั้นเฮาต้องเพียรพยายามและอดทนเพื่อความสำเร็จฉะนั้นถ้าเฮามีความเพียรความพยายามแล้วชีวิตของเฮาก็ยังมีหวังเหมือนกับสุภาษิตที่ว่ายามเมื่อทุกข์ยากยุ่งคงคางคาติดพบปัญหาชีวิตสุดโทมซวยหายอันตรายหลายด้านม่านต่ำตินำเงินคำหมดหมดเสียงเสียงเหนื่อยยามประจานทานอย่าได้ทุกข์โศกเศร้าเหงาความผิดหวังชีวิตยังบ่ทันตายให้ตื่นตัวเตือนสะดุ้งมุ่งมั่นหมายมโนมันแข่งขันสกันแกนลูกแดนหันจันจันท้ายซอยสิเบงบาน